สวัสดีบิวบอร์ดไทยแลนด์พวกเรามัสเตียร์จากวอเตอร์ดักมิวสิกคุณอยู่ในรายการมีแชทเราไปที่ลาวมาชื่อร้านเฟอร์แรปเปอร์ถ้าไปเที่ยวเวียงจันทน์นะครับผมแนะนำว่าร้านนี้อร่อยมากมีร้านหมดไปกี่ร้านพวกเรากินฟรีตลอดนะพวกเรานี่ไปไหนก็ไปหาอาศัยสิงกินฟรีเขาตลอดเราก็เลยพูดว่ารอบหน้าไปได้กินฟรีอีกได้กินอีกโอ้โหมีสาชีพพวกเนี้ยมิตรแท้นกอินทรีในมวลแมลงทองนภาผมเคยเป็นนกเอี้ยงไปน้อยก็นกเขาไปน้อยก็นกขุนทองไม่ได้ผมก็เลยต้องเป็นนกอินทรีนกอินทรีมันเข้าปากเดี๋ยววันนี้เราจะมาดู Google นะครับว่าถ้าเซิร์ชมัสเตียร์มันเจออะไรบ้างนะปกติผมไม่เคยเซิร์ชแต่ผมเซิร์ชแต่วงอื่นไปแล้วมูสตูเกอร์มัสเตียร์ก็เป็นหน้าพวกเรานะครับเฮ้ยมีวิกิพีเดียด้วยเหรอมัสเตียร์เป็นกลุ่มดนตรีจากจังหวัดเชียงใหม่ต้องแก้จากประเทศอังกฤษนะเรามาจากเมืองเชฟฟิลด์ไปเรื่อยแล้วปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก10จะต้องแก้แล้วเพราะว่าถูกแล้วป่ะแก้แล้วเอ้ยใครเป็นคนทำวะไม่รู้ใครทำคือจริงมีตั้งนานแล้วตั้งแต่เราไม่มันสมาชิกมันสามคนเองแล้วลองอ่านชื่อเพลงเนี่ยโอ้โหนี่ผมลืมหมดแล้วเนี่ยบอกอัลบั้มด้วยว่าอัลบั้มตั้งแต่ปีไหนมีเพลงอะไรบ้างในอัลบั้มผมมีอดีตสมาชิกด้วยโอ้โหเท่ว่ะเราเคยได้รางวัลนะจากเพลงใจความสำคัญเนี่ยชมรมวิจารณ์ภาพยนตร์เราได้เพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะเป็นรางวัลเดียวในชีวิตที่เราเคยได้ที่เหลือเป็นรางวัลเตะฟุตบอลหมดแข่งบอลได้แชมป์อะไรเงี้ยเคยได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมอย่างเงี้ยโอ้งงเลยนะคนมาดูเนี่ยก็ได้นะผมว่าแปลกดีนะนี่สมัยไหนฮะสมัยผอมอยู่ปี57ตอนโควิดแก้ได้เลยไหม5แล้วถ่ายรูปใหม่ถ่ายตรงนี้เลยแล้วใส่เข้าไปอีโมอีโมเรื่องราวมัสเตียร์วงดนตรีที่ไม่เคยเดินตามรอยเดิมโหนี่คุณบิ๊กสมัยนั้นคุณยังทำงานก่อสร้างอยู่เลยนะโอ้ผมว่าคุณกินกระทิงแดงนี่คนดีได้เหมือนเดิมเลยโอ้นี่หล่อมากสุดยอดอินสตาแกรมเลยมีคอมเมนต์ว่าพัทยาลุกเป็นไฟวางเพลิงหรือเปล่าก็ไปดูโอ้นี่แฟนมันแท้ครับแม่ผมเองถึงว่าอันนี้คือกดไลค์แต่เขาหลุมทุกโพสใช่ส่วนใหญ่ในไอจีแฟนๆเขาส่งแค่อีโมจิหรือเขามีคำถามมีคำถามหนึ่งที่ถามบ่อยในเพลงพี่นาเนี่ยเดี๋ยวเฉลยตอนนี้ก็ได้ก็เดี๋ยวเราก็ต้องมีคลิปอีกแล้วเขาจะถามว่าไอ้มากกว่าพื้นดินไหมเท่าเม็ดทรายบนชายหาดเนี่ยคำว่าไม่เท่าเนี่ยมันก็มี2ความหมายคือน้อยกว่าหรือมากกว่าแค่นั้นเองบริบทของเพลงมันมามากขนาดนี้เราก็ต้องตีความว่ามันมากถูกต้องครับใช่ครับแค่นั้นเองเป็นการเล่นกับคำเชื่อมเป็นภาษาเพลงแล้วคือเราชอบให้คนตีความเพลงเราด้วยดูสตอรี่หน่อยไหมดูว่าเมย์มันทำอะไรบ้างแต่สังเกตดูเขาจะรีโพสเฉพาะผู้หญิงสวยๆนะครับลองแอปต่อไปนะฮะอันนี้เราก็จะอยากจะร้องเรียนไปถึง Facebook ด้วยเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเวลาเราโพสอะไรไปเนี่ยคนจะเอนเกจเยอะบางทีลงไปอาทิตย์หนึ่งคนไลค์อยู่40มันบางอันก็5คนอย่างเงี้ยผมว่า Facebook เรามีปัญหาแล้วอันนี้ไปที่ไหนที่อุดรครับก็คือทุกครั้งที่พวกเราไปอุดรเนี่ยเราก็จะกินพวกซอยจุกินลาบกินส้มตำอะไรพวกเนี้ยเนี่ยดูโนนากินโอ้น้ำลายแตกเลยTikTok TikTok ก็จะเจอเมย์ครับเมย์เป็นคนโพสใช่ฮะเมย์คนเดิมเราไปที่ลาวมาชื่อร้านเฟอร์แรปเปอร์ถ้าไปเที่ยวเวียงจันทน์นะครับผมแนะนำว่าร้านนี้อร่อยมากมีร้านหมดไปกี่ร้านพวกเรากินฟรีตลอดครับพวกเรานี่ไปไหนก็ไปหาอาศัยสิงกินฟรีเขาตลอดเราก็เลยพูดว่ารอบหน้าไปได้กินฟรีอีกได้กินอีกโอ้นี่มีสาชีพพวกเนี้ยมิตรแท้นี่อันนี้ผมอยู่ที่ประเทศกาตาร์ยอดเลยอยู่กาตาร์ไปดูบอลนะเมย์ก็บอกว่าพี่เทนครับถ่ายคลิปเกี่ยวกับชีวิตประจำวันพี่ตอนไปดูบอลโลกหน่อยว่าเป็นไงผมถ่ายไปประมาณ10คลิปเมย์แม่งลงคลิปเดียว มันบอกมันจะลงทุกวันจานเทนกลับมาร้องเพลงได้แล้วหรอครับโอ้โหนี่มันก็ทำงานอยู่นะเนี่ยสดคือดีมากๆเนี่ยเขายังอยู่ในชีวิตเขาอยู่ในอย่าไปดูนะที่นักร้องเขาใส่กันคือเขาฟังบีทหรือฟังเพลงครับพี่ใส่กันคือมาเข้ามาถึงคุณฟังจริงๆมันเป็นความลับที่คนดูหลายคนอยากทราบนะครับเราฟังเพลงอื่นตอนที่เราร้องเพลงตัวเองเราก็ฟังเพลงวงที่เราอยากชอบเราก็เปิดโทรศัพท์ฟังอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้ก็จะเก่งเกินแล้วปกติเราเล่น
โซเชียลอันไหนเยอะที่สุดนะครับหรือว่าอะไรไงสมมติถ้าแฟนคลับอยากคุยโอ้ยากครับอันนี้เพราะว่าเราไม่ตอบเลยหลายปีแล้ว ถ้าอยากคุยก็แนะนำมาเจอตัวครับ อันนี้เราจะพูดคุยมาคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราจะตอบแต่ว่าถ้าเป็นโซเชียลพวกเราเป็นวงที่ชอบอยู่แบบเงียบๆคือไม่ได้ไม่อยากตอบนะแต่ว่ามันเหมือนแบบเราเอาเวลาไปเหมือนได้เมย์นั่งอยู่เฉยไม่ทำอะไรคิดอะไรเรื่อยเปื่อยเกิดมาทำไมแค่นี้แต่เมย์ไปตอบติ๊กต็อกไงเมย์เขาตอบบางคนดูแล้วใช่ไหมคนไอ้สวยเขาไปตอบเนี่ยเมย์เขาเป็นอย่างเงี้ย YouTube ดูคอมเมนต์ดิได้ยินครั้งแรกเมื่อวาน18กันยายนเป็นวันอาทิตย์กำลังนอยเพราะแฟนไม่พาไปข้างนอกคืออยู่บ้านทุกวันส่วนแฟนหยุดวันเดียวคือวันอาทิตย์นางบอกว่าเหนื่อยขอพักเรานอยแฟนเลยไม่คุยด้วยก็มาเปิดเพลงที่ปกติไม่คิดอะไรพอมาเพลงนี้นั่งร้องไห้หนักมากตรงกับแฟนเรามากเรามองแต่มุมเราตลอดเลยไม่เคยมองในมุมแฟนเราเพราะจุกไปหมดโอ้ยอันนี้คือเป็นคนที่ฟังเพลงเราแล้วแตกฉานเพราะว่าเราตั้งใจเขียนเพลงมาเพื่อบอกคนรักเราว่าที่เราทำงานหนักแล้วว่างแต่วันอาทิตย์วันเดียวเนี่ยก็เพื่อคนที่เรารักนั่นแหละอยากให้เขามีชีวิตดีๆไม่ใช่ปฏิทินไม่ต้องเช็คอินก็ได้โอ้โหอันนี้คมนะคมอันนี้คือคมสุดแล้วที่ผมอ่านมาเกี่ยวอะไรกับนกอินทรีติวนิดนึงอันนี้ผมอยากจะตอบเหมือนกันครับผมเคยเขียนว่านกอินทรีในมวลแมลงในท้องนภาผมเคยเป็นนกเอี้ยงไปน้อยก็นกเขาไปน้อยก็นกขุนทอง ไม่ได้ผมก็เลยต้องเป็นนกอินทรีนกอินทรีมันเข้าปากเพลงสั้นก็เพาะโอ้โหนี่จริงๆเพลงมีแค่นี้แหละหากเราขับรถกลับบ้านด้วยกันฉันพร้อมทั้งเพลงมีแค่นี้ผมว่าทุกคนร้องได้เนี่ยมีอะไร Tinder Tinder มีไหมในเครื่องนี้มีไหมมีละผมฝากติดต่องานก่อนได้ไหมติดต่องานแฟง0631926456คุณแฟงนะครับอย่าติดต่อเมย์นะครับคุณจะไม่ได้ผมไปเล่นนะครับก็ฝาก MV เพลงนี้นาด้วยนะครับอยากให้เพื่อนๆชาวบีบอร์ดไปฟังกันเยอะๆนะครับฟังเพลงอย่างเดียวอาจจะไม่ได้อรรถรสนะครับต้องเปิดดู MV ด้วยแล้วจะได้ความหมายของเพลงนะครับและนี่คือมีแชทกับพวกเรา Musketeers